ขาเห็ดพี่น้องเอ้ยนี่เก็บให้เล่มอยู่เสมอพี่น้องสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้อีสานบันดุงกับยายได้ที่พระพีพระนมมาเก็บเห็ดยูคาหรือว่าเห็ดผึ่งขมมากเกือบทิ้งเที่ยงแล้วพี่น้องดูละเราจังได้มาเลยมาสวยสองดอกแรกพี่น้องเห็ดจะเริ่มแห้งเริ่มใบแล้วพี่น้องน้ำวันกับเห็ดน้อยใหญ่กันเลยพี่น้องบ้านดอกนี้ดอกน่าดีเห็ดยูคาหรือว่าเห็ดผึ่งขมออกน้ำพุหน้าใหญ่ล่ะพี่น้องอู้สามดอกใหญ่ๆนี่เก็บให้เล่มอยู่เสมอพี่น้องได้ซุ่มก็ออกรุ่นโอ้ยังดอกหน่อยๆก็มีพี่น้องอื่นมาเบิ่งเห็นคือละดอกสองดอกเห็ดพี่น้องเอ้ยขาเห็ดมองนี่ไงคือยังน้ำคู่ไฟทั้งนี้พี่น้องเบิดแล้วเหลือไฟทั้งนั้นในยากับสิเขามาในตานี่สักก่อนเธอมีได้เก็บจักเล็กหน่อยนี่เคยเกิดละเกิดคือเก่าพี่น้องถ้ามือง่ามใดก็ได้คือเก่าอ
พ่วงเกิดหมูละดอกพี่น้องคันเด็ดๆอันดอกเห็ดสิแตกจังสิล่ะโอ้เฒ่าแล้วพี่น้องเลยเอาหุ้นสองดอกบ่เฒ่าโอ้พี่น้องท่านยายกับม่านอยู่ก็บ่เห็นโอ้ยดอกนี่ก็เลยบ่ได้ซ้ําก็ดอกเฒ่าดอกนี้ได้บ่น้อโอ้ได้โอ้บ่ได้พี่น้องโอ้ดอกนี้บ่ได้ได้สองดอกโอ้พี่น้องหัวรูดซ้ำหายากพี่น้องเฮ็ดหน่อยบ่ได้เก็บเอาพวกมังกรตัวสิได้แต่ละดอกหวังว่าดอกสองดอกว่าท่านได้ติ่มตาอยู่ป่านนี นี่แต่ดอกใหญ่พี่น้องเพิ่งได้เกิดเห็ดยูคาหรือว่าเห็ดขมที่น้ำหน้ายายหาบัดสมองให้ได้เต็มตาอยู่พี่น้องพี่น้องมื้อนี้อีสานบ้านดงกับยายพามาเก็บเห็ดหรือว่าเห็ดขมเห็ดขมยูคาล่ะพี่น้องมาปลาเก่าปลาเดิมมาหม่องนี้อันบัดสิถ่ายคือคาดว่าสิได้หรือบ่ได้เห็ดดอกเดียว
ันนี้ก็ขอจบคลิปอยู่กับปลานี่แหละพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายนะมันเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายมาเฮ็ดคลิปใหม่ๆให้เบิ่งพี่น้องมาลุ้นเบิ่งว่าเทื่อนานเฮ็ดปลานี่สิออกหลายบ่เพราะว่าฝนตกหนักบางหันแล้วก็แดดแล้วให้ดินแห้งแล้วก็สิตกมาใส่อีกแล้วก็เกิดอีกแล้วพี่น้องบัดนี้ถ้าลุ้นเบิ่งน้ำกัน